เกิดอุบัติเหตุรถสองแถวรับส่งพระเนรวัดเขาพระครูอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งกลับจากบิณฑบาตเสียหลักไหลตกเขามีพระเนรได้รับบาดเจ็บ8รูปและมรณภาพ1รูปค่ะจุดเกิดเหตุเป็นทางลาดชันขึ้นเขาพระครูพบรถสองแถวสีส้มด้านท้ายชนกับเสาไฟฟ้ามีพระเนรได้รับบาดเจ็บนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดบาดพระตกกระจายเกลื่อนพื้นใกล้กันพบพระภิกษุมรณภาพ1รูปทราบชื่อคือพระครูใบดีกาธีรศักดิ์ธรรมธิโรซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงของเนนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดเขาพระครูค่ะจากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่ารถ2แถวคันเกิดเหตุไหลสายลงมาจนจอดสงบนิ่งอยู่ที่เสาไฟฟ้ามีพระเนนกระเด็นออกจากตัวรถส่วนพระสงฆ์ที่มรณภาพเนื่องจากลุกขึ้นมายืนขวางเพื่อพยายามจะไม่ให้พระเนนรูปอื่นตกจากรถจนถูกแรงเหวี่ยงร่างหล่นจากรถศีรษะฟาดกับหินจนมรณภาพ